นักเรียนเมื่อกี้นี้เราพูดถึงการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกแรกคืออะไรนะคะแมงกะพรุนเคลื่อนที่ยังไงโดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อขอบกระดิ่งและผนังลำตัวของมันทำให้เกิดแรงดันน้ำทำให้แรงดันน้ำไปทางไหนตัวมันจะพุ่งไปในทางตรงกันข้ามนะคะอันนี้นักเรียนดูพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ดูจากสไลด์เมื่อกี้อันสุดท้ายที่เราพูดถึงอันนี้นะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของได้ไหมคะแย่มากขอโทษทีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวที่สองก็คือหมึกเมื่อก่อนนี้เราจะเรียกปลาหมึกแต่เดี๋ยวนี้เขาจะตัดทอนอะไรที่ไม่ใช่ปลาจะตัดคำว่าปลาออกไปนะคะมันจะใช้คำว่าสควิดหมึกนี้มีหลายประเภทหมึกที่เราเห็นในตลาดที่เราใช้เป็นหมึกรับประทานนั้นมันจะมีหมึกมีใช้บ้านๆเราเรียกหมึกกล้วยหมึกกระดองหมึกกระตอยหมึกยักษ์อะไรนี้มีมากมายนะคะนี่คือสควิดหรือหมึกที่พูดถึงนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนหางของมันนะคะแล้วก็เป็นส่วนหัวส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาใช้คำว่าอาร์มเราเรียกมันว่าคล้ายๆมันหนวดปลาหมึกแต่ความจริงหนวดแท้ๆเทนทาเคิลจะอยู่ตรงไหนคะเทนทาเคิลจะอยู่สองอันนี้อันใหญ่ที่มีลักษณะเป็นปุ่มๆอันนั้นเป็นหนวดจริงๆหรือเทนทาเคิลส่วนพวกนี้เขามีตำแหน่งเป็นอาร์มเป็นส่วนที่จะจับเอาอะไรตะไลใส่ปากของตัวเองอันนี้เป็นอายนะคะสำหรับหมึกนี้การเคลื่อนที่ของมันเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวนักเรียนเข้าใจว่าตามความเข้าใจตามที่เราชินกับหมึกเป็นอาหารประจำรัฐของเราพอสมควรนักเรียนเพื่อกล้ามเนื้อของหมึกนี้เป็นตำยาวหรือตำขวางคะอะไรนะไหนทำปากพะงาบพะงาบขวางหรือยาวสังเกตดูการฉีกตำยาวมันออกไหมต่อไปนี้เวลาจะรับประทานปลาหมึกลองไปฉีกปลาหมึกตำยาวลำตัวได้ไหมแต่ถ้าฉีกตามขวามันออกเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าหมึกนี้จะมีกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวเป็นกล้ามเนื้อตามขวางนะคะและไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันจะมีโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนที่ได้อย่างดีทีเดียวคือเครื่องพ่นช่วยพ่นน้ำนั่นเองนะคะเมื่อมีการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวทำให้น้ำภายในตัวพ่นออกมาทางโครงสร้างที่ใช้ในการพ่นน้ำก็ใช้คำว่าไซฟอน SIPHON ภาษาไทยเรียกทับศัพท์นะคะไซฟอน SIPHON คือตัวมันบีบก่อนแล้วก็ไปทำให้น้ำภายในตัวพ่นออกมาทางไซฟอนเมื่อน้ำออกมาความดันของน้ำนี้จะดันให้ลำตัวหมึกเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกับพวกแมงกะพรุนนั่นเองแต่อันนี้เขามีโครงสร้างเฉพาะในการดันมีให้น้ำออกมาทางโครงสร้างดังกล่าวคือมีไซฟอนอยู นักเรียนดูจากภาพที่5ในหน้า7นะคะหนังสือของเรานิดนึงอ
ในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเวลาที่ท่อไซฟอนพ่นน้ําในทิศทางสีแดงๆนะคะเป็นทิศทางที่น้ําที่พ่นออกมาการเคลื่อนที่ของปลาหมึกนั้นก็จะเป็นไงคะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามคือถ้าขึ้นไปทางบนมันจะเคลื่อนที่มาทางด้านล่างนะคะนี่เป็นครีบหางที่ช่วยทิศทางทำให้มันทิศทางในการเคลื่อนที่แน่นอนขึ้นนี้ถ้าลองว่าไซฟอนพ่นน้ำมาทางด้านหน้ามันก็จะเคลื่อนถอยหลังเพราะหมึกนี้จะมีทั้งเดินหน้าถอยหลังได้นะคะมันสามารถที่จะถอยกรูดได้ไม่มีปัญหาแล้วเวลาที่จวนตัวขึ้นมามันทำไงด้วยคะเคยเป็นหมึกมะบางคนครูถามงี้เขาบอกเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เป็นหมึกนี่นี่ครูถามว่ามันน่าจะมีบางทีเราดูภาพยนตร์สารคดีอะไรสำรวจโลกอะไรเขาอาจจะมีบอกเขาจะมีการพรางตัวไม่ให้ศัตรูตามทันหรือมองเห็นก็คือพ่นส่วนที่เป็นน้ำดีดำๆออกมาเขาสามารถจะพ่นออกมาได้นะคะซึ่งไอ้ส่วนนี้นี่เองเวลาเราจะมารับประทานเป็นอาหารเราก็ต้องถ้าขืนไม่เอาออกก็คงเรียกว่าอาหารมื้อนั้นดำมืดไปทั้งเรียกว่าถ้วยชามหมดเลยนะคะมันจะดำไปหมดมันจะเป็นถุงน้ำดีเล็กๆก็จะสกิดเอาออกซะนะคะนี่เป็นลักษณะที่เขาพูดถึงที่นี้ในเรื่องนี้นั้นเขาพูดถึงการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนหรือหมึกเกิดจากการพ่นน้ำออกมาขณะเดียวกันน้ำที่พ่นออกมาจะมีแรงดันทำให้สัตว์เคลื่อนที่ไปในทางตรงข้ามตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันเขาว่าไงคะกฎข้อที่3แรงกริยาจะเท่ากับแรงปฏิกิริยายอดมากนะคะดีมากที่มีความแม่นยำนอนจะช่วยเราได้เพราะว่าเวลาที่เราเรียนวิชาอะไรแล้วแต่มันจะเชื่อมโยงกันนะคะดีมากคะเอาละทีนี้ก็จะมีภาพของหมึกอันหนึ่งชี้เห็นว่าส่วนที่มีวงนี้ก็คือส่วนที่เป็นไซฟอนนี้นะคะส่วนไซฟอนอยู่ข้างในอันนี้เป็นภาพวาดนั้นจะเห็นว่าหมึกนี้มีคำว่าจอนี้นักเรียนเข้าใจว่าไงคะจออย่างเวลาที่เขาเรียกฉลามเขาก็เรียกจอเหมือนกันเขี้ยวถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษจอก็หมายถึงเขี้ยวคนเรามีฟันเขี้ยวก็คือไอ้ตรงฟันแหลมๆสำหรับที่จะฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆ สำหรับจอของหมึกนี้อยู่ตรงนี้นักเรียนเคยรับประทานหมึกไหมคะส่วนนี้จะเป็นส่วนแข็งๆ ใกล้ๆตาแล้วก็ไม่มีใครเขารับประทานกันหรอกเขาทิ้งมันเวลารับประทานอะไรนักเรียนอย่าไปเสียดายนะคะว่าบางครั้งซื้อมาแล้วต้องรับประทานให้หมดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็จะเอาละบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่แย่นะคะ จะเห็นว่าส่วนที่เป็นลักษณะสองเส้นอันนี้นี่คือเทนทาเคิลนี่เป็นไอแล้วข้างในโครงสร้างข้างในของมันนั้นอันนี้สีม่วงนี่คือลิเวอร์หรือตับส่วนที่เป็นถุงอันนี้เองที่เรียกว่าอิงแซกก็คือถุงน้ำดีดำๆนะคะแล้วหมึกหายใจด้วยอะไรคะสีฟ้านี่เฮ้ยหมึกมีปอดซะนี่ไม่ใช่ส่วนที่หายใจตรงส่วนสีฟ้านี้นะคะอันนี้ก็คือกิลสัตว์น้ำจะหายใจด้วยเหงือกของปลาก็กิลนะคะของกุ้งก็กิลของปูก็กิลเพราะนั้นพวกนี้ก็กิล G-I-L-L-G นั่นคือส่วนที่เป็นนะคะส่วนที่หายใจด้วยเหงือกของมันแล้วก็มีหัวใจด้วยนะคะนักเรียนสังเกตดูมีฮาร์ทมีอะไรต่ออะไรก็เป็นส่วนที่เขาพูดถึงและนี้นะคะเพเนตนี่คืออะไรคะอวัยวะเพศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วแต่เพศผู้เพศเมียเอาละทีนี้ต่อไปอย่าลืมนะคะสควิดนี่ก็คือหมึกเคลื่อนที่ได้โดยวิธีการอะไรคะใช้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบตัวของมันมีการหดตัวแล้วก็ช่วยทำใ
น้ำอยู่ในตัวออกมาทางไซฟอนมีแรงดันน้ำของไซฟอนดันไปทางไหนตัวจะพุ่งไปทางที่ทางตรงกันข้าม